ฝ่ายความมั่นคงของลิเบียนะคะเปิดเผยถึงเหตุระเบิดที่เมืองแมนเชสเตอร์อารีนาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะผู้ที่ก่อเหตุวางแผนลงมือตั้งแต่เดือนธันวาคมค่ะเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงลิเบียนะคะเปิดเผยต่อ BBC ว่าเหตุระเบิดโจมตีแมนเชสเตอร์อารีนาในเมืองแมนเชสเตอร์ของอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วจนทำให้มีผู้เสียชีวิต22รายนั้นถูกคนร้ายได้วางแผนมาตั้งแต่เดือนธันวาคมโดยนายซาลมานอับเบดีคนร้ายผู้ก่อเหตุถูกทางการลิเบียจับตาดูมานานกว่า1เดือนพร้อมกับน้องชายแล้วก็พ่อของเขาเมื่อตอนที่เขาอาศัยอยู่กับครอบครัวในกรุงตริโปลีเมืองหลวงของลิเบียก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังอังกฤษเพื่อที่จะก่อเหตุนอกจากนี้นะคะเจ้าหน้าที่ลิเบียยังได้วิจารณ์ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างลิเบียกับอังกฤษว่าย่ำแย่และจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาโดยด่วนเพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคตด้านโฆษกของหน่วยปราบปรามพิเศษลิเบียนะคะได้เปิดเผยกับ BBC ว่าทางหน่วยมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ติดต่อของนายอเบดีในอังกฤษและลิเบียแต่ว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยร่วมงานกับ CIA ของสหรัฐอย่างใกล้ชิดนะคะกับอย่างใกล้ชิดกว่าของอังกฤษด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังมีการกล่าวด้วยนะคะว่าน้องชายของนายซาลมานเนี่ยยอมรับค่ะว่าพวกเขาทั้งคู่ได้เข้าร่วมกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือว่ากลุ่ม IS ตั้งแต่ปี2015ค่ะ